ปลิดชีพเสือจากัวในพิธีจุดไฟคบเพลิงโอลิมปิกเสือจากัวที่ถูกบังคับให้เป็นองค์ประกอบในพิธีจุดไฟคบเพลิงโอลิมปิกถูกยิงสังหารโดยทหารไม่นานหลังจากที่มันหนีจากผู้ดูแลเหตุเกิดในมานาวประเทศบราซิลระหว่างเหตุการณ์จูมาเสือจากัวเพศเมียถูกล่ามด้วยโซ่รอบคอของมันห่างจากจุดที่ตั้งคบเพลิงไปเพียงไม่กี่หลาแขกในเหตุการณ์กล่าวว่าแม้ว่าเจ้าจากัวจะอยู่ในจุดที่ไม่เป็นภัยแต่ผู้คนก็ตามไปถ่ายภาพกับมันหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นลงผู้ดูแลได้ย้ายเจ้าจากัวไปที่กรงของมันที่อยู่บนรถบรรทุกนั่นคือเวลาที่เจ้าเสือหลุดออกมาและพยายามที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่แถลงว่าได้พยายามที่จะจับเสือด้วยการยิงปืนสลบแต่ไม่เป็นผลจึงต้องยิงสังหารทันทีไม่บอกก็รู้ว่ากลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์จะไฟลุกขนาดไหนเพราะมีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องเอาสัตว์ป่ามาแสดงในพิธีนี้มันไม่น่าจะมีมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าคุณล่ะคะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ